เนี่ยครับเป็นรอยเท้าสัตว์ Which way that we should walk? No way, just go over here. Shit, which way? พี่ครับเอากะเพราหมูกรอบครับไม่เผ็ดนะครับไข่ดาวไม่สุกด้วยครับครับรถเยอะมากรถใหญ่เยอะมากเส้นนี้ผู้เสียงต้องตะโกนแข่งกับรถอะครับเมื่อกี้นะผมเพิ่งสั่งกะเพราหมูกรอบไปนะครับไข่ดาวไม่สุกนะครับต้องไม่สุกเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมชอบมากแล้วก็สั่งไม่เผ็ดนะผมเป็นคนกินเผ็ดได้ไม่มากนะครับตอนนี้ผมกำลังหาอะไรทานตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่7คดกันนะครับเพราะว่าผมอยากไปเที่ยวที่นี่นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปมานานมากแล้วนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเปิดนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดนะครับช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะมีมาตรการใหม่นะครับสำหรับการเข้าไปเที่ยวที่7คดนะครับเท่าที่ผมไปอ่านมานะครับขอบคุณครับเท่าที่ผมไปอ่านมานะครับเราจะต้องฉีดวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็จะต้องโทรไปจองก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราจะเข้าไปเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจำกัดนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูพร้อมๆกันแล้วกันนะครับว่าบรรยากาศที่นั่นช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีคนนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารด้วยวันธรรมดาแต่เท่าที่ผมเห็นใน Facebook คนก็จองกันค่อนข้างเยอะนะครับช่วงที่ผมโทรไปก็ติดยากเหมือนกันนะครับต้องใช้เวลาประมาณ10นาที15นาทีนะครับเพราะว่าสายไม่ค่อยว่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมกะเพราหมูกรอบผมอร่อยมากนี่ทุกคนดูร้านเขาทำน่าทานมากครับกำลังดีนะครับไม่เผ็ดมากไม่งั้นผมทานไม่ได้วันนี้ผมก็คงคิดว่าน่าจะไปเดินเล่นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับจริงๆครั้งนี้ที่ผมอยากจะไปที่7โคก็เพราะอยากจะไปดูสถานการณ์นะครับว่าหลังจากที่ไม่มีคนไปเที่ยวเลยเนี่ยป่าเขาที่นั่นผมคิดว่าน่าจะสวยนะครับเก็บตังค์ด้วยครับแล้วก็มีกล้วยด้วยนะครับน้ำเปล่า1ขวดครับเรามาถึงตรงตัว7โคดแล้วนะครับเดี๋ยวผมสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนดีกว่าเข้าไปยังไงสวัสดีครับพอดีจองไว้อ่ะครับจะเข้าจะเข้าไปเที่ยวจองไว้ใช่ไหมพี่ใช่แป๊บนึงนะครับใช่ครับเดี๋ยวขอหลักฐานการฉีดวัคซีนนะครับได้ครับตอนนี้นะครับทุกคนเราต้องโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะครับนี่กฎระเบียบใช่เข้าใจอยู่ครับแป๊บนึงนะครับผมมีคนเข้ามามั้งยังครับเนี่ยมีครับมีกลางเต็นท์2 4 6 8 10 15 16คนโอ้ตอนนี้นะ15 16เต็นท์นะครับโอ้คนน่าจะ30น่าจะได้ครับครับเราต้องโชว์นะครับว่าเราฉีดวัคซีนไปแล้วขอบคุณมากนะครับแต่เดี๋ยวผมก็ออกแล้วมาเที่ยวแค่ช่วงกลางวันนี่ครับครับเมื่อกี้นะครับที่เราไปก็จะเป็นตัวด่านคัดกรองนะครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วโอ้ข้างในนี้
ป็นแบบไม่มีคนมาเที่ยวเนาะใบไม้ใบอะไรขึ้นรกเต็มถนนเลยครับดูอีกอย่างที่นี่คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตห่วยแตกมากครับไม่มีเลยถ้าใครจะมาที่นี่ก็ต้องควรจะเตรียมตัวเรื่องนี้ไปด้วยนะครับวันนี้วันแรกนะครับที่เขาเปิดโอ้แต่ทางเหมือนจะทำใหม่ดีขึ้นนะครับหรือเปล่าหรือเขาแค่ตีเส้นเฉยๆ Your destination is on the right เดินทางมาถึงจนได้ครับที่7คดนะครับตอนนี้ก็เห็นมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขาจำกัดนักท่องเที่ยวนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะขับรถลงไปนะครับที่ลานกลางเต็นท์แล้วก็ลงไปดูตรงอ่างเก็บน้ำแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับจะลองไปดูว่าช่วงนี้พันไม้ที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมมีรถมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราขับตามเขาไปดีกว่าถึงแล้วครับตรงจุดกลางเต็นท์โอ้โหคนเยอะมากเลยทุกคนดูดิ What do you have coffee when เฮ้ยคนเยอะอยู่นะรถจอดกันเต็มเลยครับตอนนี้ผมก็เพิ่งได้ที่จอดรถนะครับแล้วก็มองดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้นะครับคนมากางเต็นท์กันค่อนข้างเยอะนะครับจากที่ผมนับได้เนี่ยประมาณ10เป็น10หลังแล้วก็คนก็พอสมควรครับแต่ก็ไม่แออัดจนเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่นี่เขามีมาตรการอย่างเดียวคือก่อนใครจะมาเที่ยวที่นี่นะครับต้องโทรจองเท่านั้นนะครับไม่สามารถ walk in แล้วก็มากางเต็นท์ได้นะครับตอนนี้ส่วนใหญ่คนที่เขามาที่นี่ก็จะเป็นแบบครอบครัวครับแล้วก็มากันเป็นคู่อะไรอย่างนี้ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวส่วนมากกว่าแต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงผมก็คิดว่าจะไปเดินตรงจุดเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับมันจะมีทางใกล้ๆนะครับให้เราสามารถเดินไปน้ำตกได้ประมาณ 1.5 กิโลเมตรประมาณกิโลครึ่งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูว่ามีอะไรให้น่าดูที่นั่นบ้างนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวจัดของเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าก่อนที่จะออกเดินเท้านะครับโดยปกติแล้วนะครับคนจะมากางเต็นท์แถวๆนี้กันเยอะสุดๆเลยแต่ผมเคยมีประสบการณ์นะครับกางตรงนี้แล้วดินมันนิ่มครับพอเวลาฝนตกมาเยอะๆดินนิ่มแล้วทีนี้ก็นอนไม่ได้ครับสุดท้ายน้ำเข้าเต็นท์ผมเลยต้องไปเช่าบ้านพักตรงหลังเก่าๆตรงนู้นนะครับนอนเลยค่อนข้างเข็ดกับการกางเต็นท์ริมพวกริมอ่างเก็บน้ำอย่างเงี้ยไม่ว่าจะที่เขาใหญ่หรือว่าที่ไหนนะครับถ้าใครจะกางริมอ่างเก็บน้ำจะต้องดูสภาพดินให้ดีนะครับไม่งั้นนอนไม่ได้นะครับตอนกลางคืนยิ่งหน้าฝนด้วยยิ่งทรมานครับดินมันจะนุ่มมากอ่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราสามารถเดินอ้อมมาจากอ่างเก็บน้ำจากฝั่งนู้นนะครับเพื่อที่จะมานั่งชมวิวอีกฟากหนึ่งนะครับของอ่างเก็บน้ำตรงนี้เทียบกับวิวกับฝั่งนู้นนะฝั่งไหนสวยกันผมว่ามันสวยกันคนละแบบนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เรามองไปเราจะเห็นลานกลางเต็นท์สีเขียวนะครับถ้ามาถ่ายรูปตรงนี้ผมแนะนำเลยเพราะว่าสวยครับแต่ถ้าเรามองมาจากฝั่งนู้นนะครับมันก็จะคือเราก็จะเห็นแค่ทางเดินของสันอ่างเก็บน้ำนะครับมันจะไม่มีแบบพื้นที่สีเขียวเหมือนฝั่งนู้นแต่วันนี้เนี่ยคนมากางเต็นท์เนี่ยเขาก็อยู่เต็นท์ใครเต็นท์มันนะครับคือไม่ได้มารวมกลุ่มกันเยอะๆแล้วตอนนี้เขาจัดการค่อนข้างดีนะเพราะว่าจำกัดนักท่องเที่ยวนะครับโดยปกติแล้วนะครับที่7คดที่นี่นะครับคนจะมากางเต็นท์เยอะมากครับแล้วคือตรงลานกางเต็นท์ตรงเนี่ยตรงริมอ่างเก็บน้ำเนี่ยครับคือมันจะแน่นไปด้วยเต็นท์ทุกเต็นท์เลยครับแน่นคือแบบแน่นจริงๆอะทุกคนบางทีมันไม่มีที่จะให้กางพอสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้มันจะเป็นเส้นทางนะครับที่เดินเข้าไปศึกษาธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้อากาศมันครึ้มอะผมมองเข้าไปข้างในแล้วมันมืดมากเลยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูแล้วกันว่าข้างในนี้เราจะสามารถเดินดูอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ผมพลาดมากใส่กางเกงขาสั้นมาเดินครับเพราะว่าที่นี่แมลงเยอะยุงเยอะตอนนี้ขาผมคันไปหมดแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะไปทางไหนดีมันจะมีบอกนะครับว่าฝั่งนี้ไปจุดศึกษาโป่งนะครับกับฝายต้นน้ำนะครับส่วนทางนี้นะครับไปน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงน
น้ำตก7คดเหนือนะครับใช้เวลาเดินทางโดยประมาณน่าจะ1ชั่วโมงครับถ้าเดินมาคนเดียวผมไม่แนะนำเลยนะครับทางนี้มันจะเป็นป่าทึบเหมือนกันนะมันก็ไม่ทึบมากอะแต่ว่ามันก็มีความเป็นป่าป่านึกออกปะผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงอะมันเป็นป่าจริงๆแต่ตรงนี้ทางเดินง่ายครับทุกคนแต่ก็ต้องคอยระวังเพราะว่ามีหินค่อนข้างเยอะนะครับเดินต้องคอยระวังหน่อยแต่ว่ามันก็เดินไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราเจอเจ้าเห็ดนี่แล้วนะผมไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรนะทุกคนเนี่ยไม่ใช่เห็ดแชมเปญอ่ะนี่ก็มีครับทุกคนนี่ก็จะมีเป็นป้ายบอกนะครับบอกพันธุ์พืชหวายว่าหวายเป็นยังไงโอ้ทางค่อนข้างทางสวยมากตรงนี้เป็นป่ามีแสงลอดออกมานิดๆนะครับทางที่นี่เดินง่ายครับเดินไม่ยากผมได้ยินเสียงสัตว์ป่าเป็นระยะนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสัตว์อะไรนะครับเสียงคล้ายๆหมาทางที่นี่นะครับถ้าเทียบกับตัวน้ำตกสลัดใดนะครับบรรยากาศที่นี่วังเวงกว่ามากเลยอะเพราะว่ามันสองข้างทางเนี่ยครับมันเป็นป่าแบบทึบมากเลยทุกคนเนี่ยได้ไหมเนี่ยทุกคนได้ยินไหมเสียงอะไรไม่รู้ I think this way compared to the last waterfall that we walk this more spooky ทางก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นมีคนเดินมากับเราแต่ตอนนี้เขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้กลุ่มคนข้างหลังงงนะเนี่ยไปทางไหนเอ่ย Which way that we should walk No way just go back there.ตรงนี้คืองงกับทางครับทุกคน yeah. Shit, which way? So what do you think, which way should we go? This way, that way So like a tree ใช่ทุกคนคือมี3ทางอ่ะตรงนี้จุดที่ผมยืนมีทางนี้แล้วก็ทางนี้นะครับแล้วก็ทางนี้คือจนตอนนี้เรางงไปหมดแล้วไม่รู้จะไปทางไหน แต่ก็เดินได้มาประมาณเกือบจะ1กิโลแล้วนะครับเนี่ยแต่ไม่รู้จะไปทางไหนอันนี้นะครับกลุ่มน้องๆที่เขาเดินตามมาเมื่อกี้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะลองไปดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างจะดูว่าน้องๆเขาจะไปกันยังไง ว่าเขาจะไปทางไหนกันดูเขาก็ยังงงๆกันอยู่เนาะทุกคนครับตอนนี้เราเจอรอยเท้าสัตว์นะครับผมไม่แน่ใจว่ารอยเท้าอะไรลองมาดูเนี่ยครับเป็นรอยเท้าสัตว์น่าจะกว้างเนาะเพราะว่ามันลึกมากดูรอยนี้กับรอยนี้ทุกคนดูโอ้ลึกมากตรงนี้เป็นป้ายบอกนะครับบอกเกี่ยวกับต้นไทรนะครับนี่ผมว่าน่าจะเป็นต้นนี้เมื่อกี้นะครับน้องๆเขาบอกว่าเป็นเถาวัลย์เยอะมากไม่แนะนำให้ไปก็เฮ้ยก็จริงอย่างที่น้องๆเขาบอกทุกคนดูอันตรายตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะออกไม่ทันทุกคนดูผมว่าตอนนี้ผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปเจอกันข้างนอกนะครับไปไม่ถึงน้ำตกนะครับวันนี้บรรยากาศมันค่อนข้างที่จะวังเวงเราไม่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเลยครับเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรไปก็ไม่คุ้มครับเดือดร้อนชาวบ้านนะครับเมื่อกี้นะครับที่ผมเห็นก็จะมีพวกเป็นจุดป้ายที่คอยบอกข้อมูลให้นักท่องเที่ยวว่าตรงนี้เดินผ่านอะไรก็คือมันพังส่วนใหญ่คือพังเลยครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาซ่อมผมคิดว่าถ้าเขาเตรียมพร้อมให้นักท่องเที่ยวเปิดทางมันน่าจะมาถางมาอะไรให้นักท่องเที่ยวหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้มันป่าดงดิบมากเราก็ได้ออกมาจากจุดเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่สามารถเดินไปถึงน้ำตกได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทางด้านในอย่างที่ทุกคนเห็นเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเส้นทางตรงนั้นถ้าเกิดเราเดินไปอีกมันจะเป็นยังไงคือเหมือนกับว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่เขามาแบบทำความสะอาดมาถางพวกทางให้นักท่องเที่ยวเดินนะครับผมกับพวกน้องๆนะครับก็เลยตัดสินใจกันว่าเดินกลับดีกว่าเพราะเมื่อกี้น้องๆที่เขาเดินมาเขาบอกกับผมว่าพี่อย่าเดินไปเลยเพราะว่ามันมีเถาวัลย์ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะมันทึบอะครับตัวเถาวัลย์พวกเราก็เลยตัดสินใจเดินกลับมากันเพราะว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นแล้วครับก็วันแรกบรรยากาศที่เห็นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไปด้วยนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ